ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการปล่อยแพทโน้ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ Battle Pass ในซีซั่นที่10ครับผมเอาล่ะเราก็มาดีกว่าผมว่าในซีซั่นที่10นี้ผมการปรับสมดุลของตัวปืนในเรื่องของการเนิร์ฟและบัฟและเมตาใหม่ๆที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะออกมาในแนวทางรูปแบบไหนผมก็มาดูกันเลยโดยการอัปเดตในซีซั่นนี้ผมก็จะมีการเพิ่มในส่วนของฟิวเจอร์ใหม่ๆผมอย่างเช่นในส่วนของแผนที่ใหม่ฟิวเจอร์โหมด MP หรือว่าระดับอันดับต่างๆโหมดการควบคุมผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็การเอาชีวิตรอดที่จะสัมผัสในเรื่องของการเล่นที่เป็นรูปแบบใหม่โดยในส่วนของการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเขาก็ลงรายละเอียดเอาไว้ผมซึ่งในส่วนนี้พี่ลิงก็จะขอข้ามไปละกันนะผมเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่เยอะมากๆเลยนะโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ VR ผมก็เรียกว่าปรับเยอะมากๆเลยนะในแพทนี้ผมอาจจะทำให้รูปแบบการเล่นบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้เลยถัดมาในส่วนของอาวุธใหม่ครับผมคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีอาวุธเมรีชิ้นใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยผมกับตัวพรอง2ท่อนอันนี้ก็คอนเฟิร์มจากตัว Official แล้วว่าจะมาแน่นอนในส่วนของเควสประจำซีซั่นแล้วทางฝั่งของอาวุธหลักครับผมก็จะมี2กระบอกกับปืน SVD แล้วก็ตัว P90 นะผมซึ่ง SVD ก็จะอยู่ในแบนพาแล้วก็ตัว P90 ก็จะอยู่ในเควสซีซั่นอีกเช่นกันถัดมากับการปรับปรุงในส่วนของระบบออพติไมซ์การแข่งขันแล้วก็ของรางวัลต่างๆที่เราเนี่ยเล่นได้แล้วก็ได้รับในแต่รอบผมพวกแต้มเงินต่างๆอันนี้เนี่ยก็จะมีการปรับสมดุลให้การใช้งานในส่วนตัวแต้มเนี่ยได้ของรางวัลมากขึ้นและลดแต้มที่เราเนี่ยต้องใช้ในการใช้จ่ายลงผมอย่างเช่นในส่วนของแต้มที่เราเนี่ยได้จากแคนวอลหรือแต้ม C เนี่ยร้านค้าเขารู้สึกว่าทีมงานเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะราคาแพงและผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บของรางวัลแต้มในการสะสมแลกได้ในแต่ละซีซั่นผมเขาก็จะมีการปรับในส่วนนี้ให้เราเนี่ยสามารถแลกในส่วนของรางวัลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยากได้พวกของรางวัลลิมิเต็ดต่างๆประจำซีซั่นถัดมากับเรื่องการปรับสมดุลของตัวปืนนะผมคราวนี้เนี่ยก็มีแผนผังการปรับบาลานซ์มาให้ดูแบบคร่าวๆครับผมก็จะมีตามนี้เลยแต่เราจะมาลงลึกถึงตัวปืนในแต่ละก็บอกดีกว่าว่ามีการปรับเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะแต่โดยส่วนมากในซีซั่นนี้เนี่ยปืนที่เป็นเมตาเนี่ยโดนเนิร์ฟหมดเลยผมแล้วก็เป็นปืนที่เรียกได้ว่าส่งผลต่อการเล่นเป็นเมตาหลักๆเลยนะและในส่วนของปืนที่ไม่เป็นเมตาเนี่ยก็จะได้รับบัฟกันค่อนข้างเยอะเลยมาเล่นกับกระบอกแรกเลยผมกับปืนลูกซองที่เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้ผมโดยเฉพาะในการแข่งขันแล้วก็ลงแรงกับปืนชอตตี้ครับผมโดยด้วยตัวชอตตี้ในแพทนี้เนี่ยจะโดนเนิร์ฟเรียกได้ว่าเนิร์ฟหนักมากๆครับผมหลักๆเนี่ยก็จะเนิร์ฟในเรื่องของความสามารถการเล่นทุกอย่างเลยผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายตัวลูกกระสุนแอนิเมชันของตัวปืนแล้วก็การยิงในเรื่องของระยะความเสียหายผมเรียกได้ว่าปืนนี้ยิงสั้นอยู่แล้วก็จะกลายเป็นยิ่งสั้นกว่าลงและที่สำคัญมีการปรับดาเมจของตัวปืนด้วยผมแล้วก็เพิ่มแรงถีบเพิ่มมาอีกทำให้ตัวปืนนี้เนี่ยยิ่งเล่นยากขึ้นแต่โดยรวมการปรับของตัวปืนเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงในระยะจ่อเผาขนเนี่ยพี่ลิงก็ว่ามันยังดีอยู่ผมแต่ว่าการต่อสู้ในระยะกลางเนี่ยตัวปืนนี่ค่อนข้างที่จะแย่กว่าเดิมมากๆเลยนะกระบอกถัดมาผมก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ปืนลองเหมือนเดิมกับตัว MW11 ซึ่งบอกเลยว่าในแพทหน้า MW11 ก็ผมเป็นมามืดมากๆเพราะว่าได้รับบัฟมาโคตร OP ครับผมโดยหลักๆของการบัฟเนี่ยก็คือจะมีการปรับช่วงความเสียหายปรับ TDK การฆ่าของตัวปืนทำให้ฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นในเรื่องของระยะการทำดาเมจครับผมดอกเรียกว่าเยอะขึ้นจัดๆเลยครับผมก็คือปกติดาเมจระยะใกล้26ก็เพิ่มเป็น35ระยะกลาง20ก็เพิ่มเป็นทั้งหมด26ครับผมเรียกได้ว่าการต่อสู้ในสมัยก่อนเนี่ยยิงระยะใกล้4นัดตอนนี้เหลือแค่3นัดเลยครับผมแล้วก็ระยะกลางสมัยก่อน5นัดตอนนี้เหลือเพียงแค่4นัดเท่านั้นกลายเป็นมีปืนมาเมื่อที่เรียกได้ว่าโคตร OP ครับผมไม่พอจากนั้นปรับดาเมจไม่พอยังเพิ่มดาเมจให้กับการยิงส่วนหัวด้วยครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจการยิงในบริเวณที่เป็นอกให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นปืนนี้บอกเลยว่าเป็นปืนรองที่น่าจะน่าใช้ที่สุดแล้วผมในหมวดหมู่ของปืนรองในซีซั่นที่10นะกระบอกถัดมาผมก็ปืนใหม่ในซีซั่นที่แล้วผมก็ปืนสาย AR ตัว Swordfish ครับผมก็เรียกได้ว่าในแพทหน้าเนี่ยจะมีการบัฟเพิ่มความสามารถเข้ามาอีกครับผมโดยหลักๆก็จะมีการเพิ่มในส่วนของอัตราการลั่นของตัวปืนแบบต่อเนื่องให้สูงขึ้นเพิ่มในส่วนของจำนวนแมกกาซีนให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับในส่วนของของแต่งของตัวปืนนะผมก็เรียกได้ว่าน่าใช้มากขึ้นนะผมเพราะว่าช่วงจังหวะในการยิงเนี่ยสำคัญมากๆผมยิ่งช่วงจังหวะในการยิงสั้นแล้วก็จะยิงต่อเนื่องได้อย่างดีขึ้นนะและที่สำคัญตัวปืนเนี่ยมันแม่นยำอยู่แล้วนะก็เป็นปืนที่เอาไว้ยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้ค่อนข้างดีเลยในแพทหน้ากระบอกถัดมากับปืนชาย25ผมหนึ่งในปืนในตำนานที่หายไปนานมากคราวนี้ก็ได้รับการบัฟมาค่อนข้างที่จะทรงพลังเลยทีเดียวผมโดยการบัฟในคราวนี้ก็จะมีการเพิ่มค่าความสามารถของ TDK พื้นฐานของตัวปืน
เพิ่มในส่วนอัตราการยิงของตัวปืนเพิ่มดาเมจเมื่อเราเนี่ยยิงบริเวณที่เป็นหน้าท้องจากตอนแรกดาเมจท้อง24ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น26ด้วยผมอันนี้อาจจะดูไม่ส่งผลนะแต่ในการเล่นจริงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถประหยัดกระสุนไปได้1นัดเลยผมก็เรียกได้ว่าเห็นผลขึ้นมากๆเลยในการยิงท้องศัตรูผมแล้วก็มีการปรับในส่วนของพวกแอนิเมชันแล้วก็พวกของแต่งอีกเล็กน้อยนะโดยรวมทา25การต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยก็จะดีขึ้นนะผมเอาไว้สู้กับพวก SMG ได้ดีขึ้นในแพทหน้ากระบอกถัดมาผมกับปืน Man Overwar ก็หลังจากที่ได้บัฟมา2แพทแล้วเนี่ยแพทนี้ก็ยังคงได้บัฟอยู่ผมโดยหลักๆในการบัฟแพทนี้เนี่ยก็จะปรับในส่วนของตัว TTK ให้ดีขึ้นนะผมและปรับในส่วนของเพิ่มความแม่นยำของวิถีกระสุน6นัดแรกให้ยิ่งแม่นยำขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บัฟค่าความกระจายตัวของพื้นฐานของตัวกระสุนเนี่ยอีก 5% ทำให้การยิงต่อเนื่องเนี่ยกระสุนจะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นผมด้วยร่วมก็ถือว่าดูดีขึ้นนะผมแต่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแพทหน้านะต้องรอดูต่อไปว่าอาจจะมีการบัฟเพิ่มในอนาคตหรือเปล่าและก็บอกถัดมาผมกับ1ในปืน SMG ยอดฮิตในเมตานี้ผมกับปืน MX9 ก็เรียกว่าหลังจากที่มันอยู่มานานมากเลยผม2ซีซั่นเกือบ3ซีซั่นแล้วในสุดมันก็โดนเนิร์ฟสักทีผมแล้วก็เนิร์ฟค่อนข้างหนักด้วยผมโดยหลักของการเนิร์ฟในคราวนี้เนี่ยก็จะลดดาเมจของตัวปืนลงเยอะจัดๆครับผมจากระยะใกล้30เหลือ25ระยะกลาง24เหลือ21ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าการปรับในคราวนี้เนี่ยต้องเพิ่มกระสุนอีก1นัดเลยนะถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้ในระยะใกล้อันนี้คือส่งผลสุดๆไปเลยและที่สำคัญเพิ่มแรงถี่พื้นฐานของตัวปืนด้วยครับผมปืนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าระยะกลางระยะไกลมันค่อนข้างโอเคแต่พอโดนเพิ่มไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้การยิงระยะกลางระยะไกลเนี่ยก็จะยิงยากขึ้นนะเรียกได้ว่าตัวปืนในแพทหน้าค่อนข้างโดนเนิร์ฟเยอะนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวปืนเนี่ยยังพอสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่าแต่โดยรวมถ้าเกิดว่าดูจากแค่นี้เนี่ยพี่ลิงว่ายังพอเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฮอตฮิตเหมือนกับในสมัยก่อนเพราะในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีตัว P90 ที่มาด้วยอาจจะมาแทนที่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะต้องรอดูต่อไปกระบอกขัดมากกับปืนกูนสายช็อตกันกับตัว R90 ครับผมช็อตกันกระบอกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในตัวเกมครับผมก็ได้รับการบัฟเพิ่มความสามารถเข้ามาผมก็คือลดอัตราการยิงหน่วงลงครับผมของตัวปืนในขณะวิ่งแล้วก็ขณะที่ชักลูกกระสุนต่างๆรวมถึงจังหวะในการรีโหลดอันนี้เนี่ยถามว่าส่งผลมากหรือเปล่าครับผมลดลงมาจาก 0.25 เหลือ 0.2 ผมก็เกือบ 20% เลยนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเห็นผลพออยู่สมควรเลยนะแต่ในการเล่นจริงเนี่ยตอนนี้ลูกซองส่วนใหญ่เนี่ยคนก็นิยม KRM ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกลับมานิยมได้อีกหรือเปล่าถัดมากับปืนตระกูลสายสไนเปอร์กันบ้างกับตัว DLQ33 ก็ในแพทนี้ DL ก็ได้รับบัฟเพิ่มเข้ามาอีกครับผมก็จะมีการปรับเพิ่มค่าความเสียหายให้กับกรณีที่เราเนี่ยยิงโดนบริเวณที่เป็นท้องแล้วก็หน้าอกแล้วก็บริเวณมือผมจาก135เพิ่มเป็น150อันนี้พี่ลิงว่าการปรับเนี่ยในหมดของ MP ไม่ส่งผลอยู่แล้วผมเพราะส่วนใหญ่ก็ยิงวันช็อตตายอยู่แล้วส่งผลคราวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเน้นหนักขึ้นในโหมดของ BR มากกว่านะสำหรับการปรับเพิ่มบัฟของตัว BL ในคราวนี้ถัดมากับการปรับสมดุลในส่วนของตัวเปิร์กของอาวุธของผมกับเปิร์กสปีดคิวอันนี้บอกเลยว่าส่งผลกับปืนลูกซองครับผมหนักๆเลยโดยเฉพาะตัว KRM เนี่ยที่มันต้องใส่เปิร์กนี้เนี่ยโดนหนักมากๆเลยผมก็คือจะมีการเนิร์ฟความสามารถของเจ้าเปิร์กตัวนี้ผมลดความเร็วในการวิ่งของตัวเปิร์กนี้จากตอนแรกที่ฆ่าศัตรูได้จะเพิ่มความเร็ววิ่ง 10% คราวนี้จะไม่เพิ่มความเร็วในการวิ่งให้แล้วและความเร็วในการเดินเนี่ยตอนแรก 10% ก็ยังคงเดิมไว้ 10% เพราะฉะนั้นตัวเปิร์กนี้เนี่ยความเร็วในการวิ่งหายไป 10% นี่มันส่งผลมากๆเลยผมทำให้จังหวะในการเล่นของปืนลูกซองเนี่ยมันจะดรอปลงมาในทันทีนะก็เรียกได้ว่าเป็นการเนิร์ฟลูกซองในช่วงของทางอ้อมเลยก็ได้ไม่ใช่ทางอ้อมหรอกต้องบอกว่าเนิร์ฟตรงๆเลยแหละสำหรับปืนลูกซองทั้งหมดเลยนะที่ใช้เปิร์กตัวนี้เรื่องถัดมาผมกับการปรับในส่วนของกลไกแรงหดตัวของการยิงต่อเนื่องนี้เนี่ยก็จะส่งผลกับพวกปืนตระกูลสายเซมิออโต้ผมอย่างเช่นปืนสไนเปอร์เซมิออโต้อย่าง M21 EBR แล้วก็พวกอาร์คติกรวมถึงตัวปืนสายมัสแมนบางกระบอกด้วยก็จะมีการปรับทำให้การยิงแบบสไตล์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมมาเล็กน้อยถัดมากับการแก้ไขปัญหาของสมดุลอาวุธบางประเภทครับผมเช่นตัวอุปกรณ์ที่ใช้พวกระเบิดต่างๆอย่างเช่น War Machine ตัวธนูตัว FJ18 SMRS ตัว Trumper ตัวระเบิดกระสุนของ Ritech AMR ผมก็จะมีการปรับทำให้การทำแอนิเมชันของตัวระเบิดกระสุนเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยโดยในส่วนของรายละเอียดการปรับกับผมของ FJ18 เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของความเร็วของตัวลูกศรจาก30ก็จะเพิ่มเป็น60เลยผมก็
็เรียกว่าเร็วขึ้นเท่าตัวมากๆเลยในส่วนของแอนิเมชันของตัวลูกกระสุนนะผมทำให้ถึงเป้าหมายได้เร็วศัตรูเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าส่งผลดีแน่นอนนะผมในโหมดของ Battle Royale กับผมที่ระยะห่างในการยิงไกลๆเนี่ยมันถึงช้าเหลือเกินนะผมโดยเฉพาะการยิงสอยฮอเนี่ยคราวนี้ก็จะสอยฮอได้เร็วขึ้นแล้วก็สอยฮอได้ง่ายขึ้นฮอเนี่ยก็จะหนียากขึ้นนะถัดมากระฟังของ SMS ครับผมก็เรียกได้ว่าได้ทั้งบัฟแล้วก็เนิร์ฟเวลาเดียวกันนะผมโดยตัวปืนเนี่ยในโหมดของ BR เนี่ยเรียกได้ว่าเอาไปยิงกับผู้เล่นกันเองนี่โคตรมันเลยผมเพราะว่าดาเมจมันแรงจัดเกาะ3ที่โดนทีเดียวนี่แทบตายได้เลยนะก็จะมีการปรับความเสียหายผมในเรื่องของแรงระเบิดกระจายของตัวอาวุธจาก160ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น300แล้วก็ปรับในส่วนของลดรัศมีความเสียหายที่กระจายเนี่ยจาก 3.5 เมตรก็จะเหลือเพียงแค่ 2.1 เมตรแล้วก็ปรับในส่วนของแรงระเบิดเล็กน้อยผมในเรื่องของการเว้นห่างตามระยะทางรวมถึงการปรับในส่วนของความเสียหายการโจมตีโดยตรงในโหมดของ BR จาก300เหลือ290อันนี้ถ้าเกิดว่าในการยิงศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเกราะเลเวล3เลือด100โดนยิงเข้าไปเต็มตัวปกติจะตายเนี่ยแต่คราวนี้โดนยิงเต็มตัวจะไม่ตายแล้วผมจะเหลือเลือดอยู่เพียงแค่ติดเดียวเท่านั้นผมก็เป็นการเนิร์ฟพอดีในเรื่องของโหมด BR แล้วก็ลดความเร็วของตัวอาวุธผมจาก120ให้เหลือเพียงแค่80เท่านั้นนะผมก็เรียกว่าโดนหนักพอสมควรเลยนะแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังมองว่าตัว SMS ผมก็ยังค่อนข้างน่าใช้งานอยู่ดีเนี่ยเพราะเนิร์ฟในคราวนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยส่งผลมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครยิงแม่นๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะในทางฝั่งของตัวทรัมเปอร์ผมก็มีการบัฟความสามารถเข้ามาอันนี้ก็น่าจะเห็นผลในโหมดของ MP ผมหลักๆก็คือจะเพิ่มความเสียหายจาก130เป็น180เพิ่มในส่วนของการกระจายตัวของรัศมีของระเบิดอีกประมาณ 14% ด้วยกันครับผมถามว่าเห็นผลมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่าพี่ดิงก็มองว่ากระจายดีขึ้นพอสมควรนะสำหรับการยิงในส่วนของโหมด MP นะถัดมาเป็นในส่วนของตัวเปอร์คินี้ผมเมื่อเราตายเนี่ยจะดรอประเบิดให้1ลูกครับผมถ้าศัตรูยังอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนระเบิดตายได้ก็จะมีการบัฟเพิ่มลดชนวนของการระเบิดแล้วก็ลดความเร็วในการตกทำให้ตกเร็วขึ้นครับผมมีโอกาสในการฆ่าศัตรูได้มากขึ้นเมื่อสวมใส่เปิร์กตัวนี้แล้วก็เปิร์กอีก1ชิ้นครับผมกับตัวควิกฟิกก็จะโดนเนิร์ฟมาผมเนิร์ฟหนักมากด้วยก็คือจะเพิ่มคูลดาวน์ให้กับตัวเปิร์กครับผมเป็นระยะเวลา2วินาทีต่อการใช้งานฆ่าศัตรู1คนถ้ากับว่าในจังหวะที่ยิงศัตรูแบบต่อเนื่องศัตรูมาหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยเบิร์กนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วผมก็คือเราจะเด้งเลือดไม่ทันนะก็เรียกได้ว่าเป็นการลดความสามารถของผู้เล่นทุกคนเลยที่เล่นเป็นสาย ATK เพราะตอนนี้เนี่ยสาย ATK ทุกคนเนี่ยน่าจะใส่เบิร์กตัวนี้อยู่นะก็ดรอปความสามารถลงในการต่อสู้แบบต่อเนื่องและชิ้นถัดมาผมกับอุปกรณ์ระเบิด U2T ตัวแก๊สน้ำตานั่นเองครับผมก็หลังจากที่มีคนใช้กันเยอะมากครับผมก็มีการเนิร์ฟลงมาเล็กน้อยครับผมก็คือลดอัตราการชะลอตัวและลดช่วงเวลาของการกระทำลงมาเล็กน้อยครับผมทำให้ตัวระเบิดชิ้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความสามารถของมันก็อาจจะรู้สึกดรอปลงมาบ้างพอสมควรเลยผมก็เรียกว่าไม่รู้สิมันอาจจะดีก็ได้นะเพราะช่วงนี้คนใช้เยอะพอสมควรนะชิ้นถัดมาก็ฟังโอเปอเรเตอร์สกิลผมกับตัวน้องหมา 9K ยูนิตก็โดนเนิร์ฟลงมาเล็กน้อยผมก็คือลดความเร็วของน้องหมาในการวิ่งหาเป้าหมายให้น้อยลงครับผมวิ่งช้าขึ้นอันนี้ก็เรียกได้ว่าคนใช้เยอะเหมือนกันนั่นในโหมดที่เป็นแผนที่ขนาดเล็กครับผมคนก็รำคาญแหละก็โดนเนิร์ฟลงไปนิดนึงถัดมาในโหมดของ Battle Royale ครับผมก็จะเป็นตัวระเบิด Nova Gas ครับผมก็มีการปรับความสามารถการทำดาเมจของตัวระเบิดแล้วก็ปรับในส่วนของการหักดาเมจเนี่ยไม่หักเกาะแล้วจะเป็นการหักเลือดเพียวๆแทนนะผมก็เรียกว่าโอ้น่าสนใจนะในโหมดของ BR นี่ระเบิดแก๊สนี่ก็ถ้าเกิดยืนแช่นี่ก็ตายง่ายๆเหมือนกันนะผมก็มีการปรับสมดุลให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับ BR เพิ่มเติมครับผมเกี่ยวกับในส่วนของเซฟตี้โซนวงบีบก็จะมีการปรับให้วงแรกครับผมมีการปรับให้ชะลอลงมากว่าเดิมเล็กน้อยแล้วก็ปรับในส่วนของอัตราการขยายแล้วก็หดตัวของวงแรกให้รู้สึกว่ามันเหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมนะก็เรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับผมแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันในส่วนนี้เพราะว่าในช่วงของวงถัดมาก็คือวงที่2วงที่3เนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของความเสียหายที่อยู่นอกวงลงอันนี้ก็เรียกว่าดูดีขึ้นนะเพราะคนน่าจะมีโอกาสในการฟาร์มได้มากขึ้นปรับในส่วนความเร็วของตัวละครผมเมื่อทำการเคลื่อนไหวในใต้น้ำแล้วก็บนผิวน้ำให้ช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อยปรับปรุงสมดุลการเล่นการจับคู่ในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR แล้วก็ปรับปรุงในส่วนของตัวแต้มคะแนน Optimize ต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็เหมือนเดิมว่าพี่ลิงอาจจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะก็ลองเข้ามาอ่านกันดูนะถัดมากับการเพิ่มในส่วนตัวฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาในตัวเกมครับผมอย่างเช่นมุมมองที่เราเนี่ยจะสามารถกดแล้วก็เห็นอาวุธของเราหรือก็คือระบบโชว์อาวุธนั่นเอง
ปรับปรุงในส่วนของไฮไลท์มุมมองต่างๆอย่างเช่นมุมมอง FOV ก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาในแพทหน้าให้ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายในส่วนนี้ก็เหมือนเดิมว่าพี่ลิงจะไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจให้ผมกับการเพิ่มระบบ MEMC เข้ามาผมก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดึงพลังงานของตัวโทรศัพท์มือถือของเราในการเล่นเฟรมเรทให้สูงขึ้นครับผมแต่ต้องระวังด้วยว่าการเปิดเนี่ยมันจะรองรับให้กับมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะผมแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตแพทโน้ตในซีซั่นที่10เพื่อนๆนะผมคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับแพทโน้ตในซีซั่นหน้าเนี่ยว่าตัวปืนแต่กระบอกเนี่ยมันโดนเนิร์ฟแล้วก็โดนบัฟเนี่ยโอเคหรือเปล่าแต่โดยรวมพี่ลิงมองว่าปืนเมตาเนี่ยก็น่าจะถึงเวลาที่อาจจะต้องอำลาแล้วก็ได้ผมสำหรับเจ้าตัว M9 นะแล้วก็ปืนอื่นเนี่ยอาจจะมาแทนที่ก็ได้นั่นเองครับผมในส่วนของปืนใหม่อย่าง P90 นะและเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมที่ช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ